ปัจจัยในการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมส่งออกอาหารสู่ระดับโลกได้นั้นนอกจากจะต้องมีวัตถุดิบที่ดีมีเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคได้หนึ่งในนั้นก็คือแพ็กเกจจิ้งอาหารที่สามารถต่อยอดอาหารไทยได้ดีทีเดียวตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือข้าวต้มมัดของแม่นภาจากข้าวต้มมัดดั้งเดิมที่ทุกคนรู้จักกันดีห่อด้วยใบตองซึ่งเก็บได้ไม่นานแต่ทำอย่างไรแม่นภาจึงได้ค้นพบเคล็ดวิชาในการที่จะทำให้ข้าวต้มมัดของเขาเก็บได้นานและยังคงความอร่อยไว้ด้วยครับโจทย์ของเราคือว่าเราอยากจะทำขนมไทยเนี่ยไม่ใช่แค่ขายในประเทศนะฮะเราต้องการขายทั้งทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนั่นคือโจทย์ที่เราคิดแล้วเราอยากจะทำขนมไทยให้วัฒนธรรมการกินของไทยเนี่ยไปสู่ตลาดโลกให้ได้เห็นบอกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมีคนคัดค้านมีคนเมินในช่วงแรกที่เราไปเนี่ยคนก็จะมองคนจะยอมรับกลุ่มนี้เหรอมันจะทำได้ยังไงจากข้าวต้มมัดที่อยู่ในใบตองแล้วคุณมาเก็บไว้6เดือนเนี่ยยังไงก็ไม่มีทางเหมือนรสชาติแน่นอนต้องเพี้ยนรสชาติต้องเพี้ยนนะฮะแล้วก็หลายๆอย่างมันเป็นไปไม่ได้อะที่คุณจะเอากะทิทั้งกะทิทั้งข้าวเหนียวทั้งกล้วยเนี่ยมาอยู่แล้วเก็บได้นานเป็นปีแล้วคุณภาพยังเหมือนเดิมของเราเนี่ยไม่ต้องเก็บตู้เย็นเลยเก็บในอุณหภูมิห้องปกติแล้วก็อยู่ได้เป็นปีอยู่ได้เป็นปีครับคนจะสงสัยว่าใส่สายกันบูดหรือเปล่านะฮะเรารับประกันได้เลยมีอย.เรามีการควบคุมคุณภาพทุกอย่างรับประกันว่าตัวนี้ไม่มีสารกันบูดคุณเลือกเอาคุณแม่มาเป็นชื่อแบรนด์เลยใช่ครับขนมไทยผมต้องการสื่อสารความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยที่ผมมองว่ามันไม่ใช่เป็นอะไรที่ล้าสมัยอ่ะถ้าคุณสามารถทำให้มันเป็นที่ยอมรับของตลาดได้เนี่ยมันสร้างความแตกต่างและสร้างความโดดเด่นได้มากคนจะจดจำแล้วก็ที่สำคัญที่สุดมันชื่อแม่ผมยังไงต้องดีครับแล้วมันก็ส่งผลทำให้ทุกวันนี้เนี่ยธุรกิจประสบความสำเร็จด้วยใช่ครับยังมีต่อยอดไปนี่เปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งละใช่ครับคือต้องพูดง่ายๆว่าที่บริษัทเองเราให้ความสำคัญกับเรื่องของหีบห่อใช่ครับสำคัญมากแบบครับเราต้องการอย่างที่ผมเรียนว่าเราต้องการจับคนรุ่นใหม่แล้วต้องการทำขนมไทยให้ดูไม่เชยไม่ล้าสมัยแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนรุ่นใหม่และคนชาวต่างชาติทุกวันนี้ส่งขายไปที่ไหนแล้วบ้างครับตอนนี้ก็จะมีที่ออสเตรเลียนะฮะเกาหลีใต้นะฮะจีนครับนะฮะในอังกฤษนะฮะแล้วก็ประเทศในยุโรปอเมริกาหลายประเทศมากเกือบ20ประเทศประมาณ 90% ของช่องทางจัดจำหน่ายโมเดิร์นเทรดครับทั้ง 7-Eleven Lawson ทั้ง Family Mart ที่เรากำลังจะเข้าไปนะฮะตอนนี้เราเริ่มกระจายสินค้าเราโคเวอร์ให้หมดนะฮะก็เริ่มได้รับฟีดแบคที่ดีและในวันข้างหน้าเราคงจะได้เห็นการต่อยอดในลายขนมอื่นๆครับมากขึ้นไปอีกนะครับก็จะทำให้คนไทยเราเนี่ยมีของดีๆไว้รับประทานนะครับยอดเยี่ยมเนาะขอบคุณครับก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะสถาบันอาหารก็ได้มีการสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารนะคะในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแล้วก็สามารถที่จะนำออกสู่ตลาดหรือว่าจำหน่ายได้จริงในเชิงพาณิชย์นะคะซึ่งกระบวนการในการที่เราจะไปส่งเสริมหรือว่าพัฒนาผู้ประกอบการเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่การเข้าไปช่วยกำหนดแนวคิดของตัวผลิตภัณฑ์ก่อนว่ามีความสอดคล้องหรือว่ามีความตรงกับความต้องการของตลาดเป้าหมายหลังจากนั้นเราก็จะมีทางทีมที่ปรึกษาลงพื้นที่ทีมที่ปรึกษาก็คือเป็นนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันอาหารเองเข้าไปให้คำปรึกษาในขั้นตอนหรือว่ากระบวนการของการพัฒนาตัวโปรดักต์นวัตกรรมเสร็จแล้วหลังจากกระบวนการที่เราสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยได้มีคุณภาพหรือว่ามาตรฐานแล้วแล้วก็มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคก็พร้อมละที่จะออกสู่ตลาดด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานนวัตกรรมที่เราเข้าไปช่วยพัฒนาจะต้องเป็นนวัตกรรมที่ขายได้จริงอ
แรกเลยเนี่ยทางเราจะต้องมีเขาเรียกว่าฐานข้อมูลในเรื่องของงานวิจัยความต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศหรือตลาดต่างประเทศอย่างที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะเปลี่ยนทุกปีแล้วเทรนที่มาแรงก็คือเทรนในเรื่องของการบริโภคอาหารเป็นยาหรือว่าการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นตรงนี้เราต้องพยายามที่จะถ่ายทอดความรู้ตรงนี้ให้กับผู้ประกอบการเพื่อให้เขาเตรียมพร้อมในการที่จะปรับกระบวนการผลิตหรือว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตรงกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศที่เป็นตลาดใหม่ค่ะแล้วก็คำว่านวัตกรรมในอนาคตนะคะหรือแม้แต่นับตั้งแต่วินาทีนี้นะคะนวัตกรรมจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะยกระดับหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารของไทยนะคะโดยการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาในอุตสาหกรรมอาหารค่อนข้างเยอะเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่จะคงความสดของอาหารโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะซึ่งยิ่งถ้าคงความสดคงความเป็นธรรมชาติได้แล้วรักษาคุณภาพหรือว่าสารอาหารในอาหารได้มากเท่าไหร่มูลค่าต่อหน่วยของอาหารตัวนั้นจะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเป็นการนำนวัตกรรมเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมอาหารในอนาคตได้อย่างยั่งยืนนอกจากข้าวต้มมัดแม่นภาแล้วนะครับผมยังมีผู้ประกอบการอีกรายหนึ่งซึ่งนำเอาเทรนด์ในเรื่องการใส่ใจสุขภาพเข้ามาปรุงแต่งอาหารเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารของเขานั่นก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์ซองเดอร์ครับถ้าพูดถึงเจ้าแห่งการเป็นผู้ผลิตธัญพืชอัดแท่งหรือว่าซีเรียลบาร์ของฝรั่งเองนะครับต้องพูดถึงซองเดอร์นั่นเองและตอนนี้ผมอยู่กับคุณสุวรรณาครับสวัสดีครับคุณสุวรรณาครับสวัสดีค่ะซองเดอร์มีความหมายว่าอะไรครับมาจากคำว่าซองเดียวคัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคุณค่าที่สุดลงในซองเดอร์ในการผลิตไอ้ธัญพืชอัดแท่งเนี่ยไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมาก่อนเลยศูนย์เลยค่ะศูนย์เลยแล้วไปได้ความเชื่อหรือว่าแนวคิดอะไรที่ริเริ่มอยากจะทำนะครับศรัทธาอันแรกก็คือเรื่องของการที่เราต้องทำในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็โดยหลักของปรัชญาของสิทธิพอเพียงก็คือการทำในสิ่งที่เรามีอยู่เรามีอาหารหลักของเราก็คือข้าวครับเราก็จะเริ่มต้นที่ข้าวสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเมื่อทานสิ่งดีๆเข้าไปแล้วเนี่ยสุขภาพของคนก็ดีสุดท้ายเนี่ยการที่คนไม่เจ็บป่วยก็ช่วยชาติในตัวของผลิตภัณฑ์หรือสิ่งที่มีคุณค่าในพื้นที่ที่ประหยัดประโยชน์สูงประหยัดสุดเนี่ยเราได้สินค้าที่ดีมาเราก็สามารถตอบโจทย์ของอาหารที่เป็นซัพพลายเชนก็คือต้นกลางแล้วก็ปลายไปถึงผลิตภัณฑ์ส่งต่อผู้ที่ต้องรับผลประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนทั้งชงดื่มทั้งที่เป็นซีเรียลบาร์ทั้งที่เป็นเฟรชด้วยเป็นโจ๊กด้วยเป็นโจ๊กด้วยแล้วก็เป็นอาหารสำหรับคนผู้ป่วยเบาหวานนะคะที่เป็นสแน็คบาร์แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีมูสลี่สำหรับวัยรุ่นสุดท้ายก็คือว่าการที่เราจะดูแลตั้งแต่ทั้งครอบครัวเลยเนี่ยครอบคลุมไปเลยก็คืออาหารเด็กก็คือเป็นเบบี้ซีเรียลสองเดือนแล้วโดยเฉพาะเราก็คิดถึงเรื่องของนวัตกรรมที่เราได้เดินทางเข้าไปปรึกษานะคะเป็นผู้ที่ข้ามวอร์ดในวงการอาหารก็คือสถาบันอาหารเราก็ค้นคว้าร่วมกันจนได้รางวัลนวัตกรรมมาจากหลายๆรางวัลนอกจากอาหารสุขภาพเนี่ยมันคือเทรนด์ของอนาคต มันยังเป็นเรื่องของการตอบโจทย์ของความยั่งยืนนะคะเรื่องของที่เราจะไปส่งเสริมเกษตรกรที่ทำเรื่องเกษตรอินทรีย์เพื่อขยายแผ่นดินอินทรีย์ออกมาวันนี้เราอยากขายให้คนไทยแล้วก็ผลิตอาหารดีๆเพื่อสร้างความยั่งยืนต่อเนื่อง
ที่สำคัญคือเราจะดูแลเกษตรกรนะคะที่เป็นครัวของโลกในการได้ผลิตต้นน้ำในโลกใบนี้ทุกคนเนี่ยต้องการอาหารที่ปลอดภัยผมว่าประเทศไทยเราโชคดีมากๆนะครับเรามีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรมที่มั่นคงเรามีทรัพยากรที่หลากหลายจนสามารถแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างยั่งยืนในขณะที่ปัจจุบันนี้ประชากรของโลกนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรียกได้ว่ามนุษย์กำลังจะล้นโลกในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกนั้นมีจำนวนลดน้อยลงทั้งจากภัยธรรมชาติและฝีมือมนุษย์นั่นเองซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ว่ากันว่าหากประเทศใดสามารถผลิตอาหารได้ประเทศนั้นจะกลายเป็นมหาอำนาจของโลกซึ่งประเทศไทยของเรานะครับเรามีเป้าหมายว่าเราจะเป็นครัวของโลกเพราะฉะนั้นในอนาคตนี้หากเรายังมีความมุ่งมั่นหลายกลุ่มหลายองค์กรให้ความร่วมมือกันประเทศไทยคือครัวของโลกความจริงนี้คงจะเป็นได้ในอนาคตอันใกล้นี้แหละครับดังที่ดร.สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวไว้ว่าเรากำลังสร้างสิ่งที่เรียกว่าเมืองนวัตกรรมอาหารนำธุรกิจอาหารมาอยู่ด้วยกันประกอบไปด้วยธุรกิจขนาดใหญ่อย่างน้อย 7-8 บริษัทสตาร์ทอัพ SME มหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยเพื่อสร้างอาหารแห่งอนาคตไปแข่งกับตลาดโลกเป็นครัวสู่โลกที่แท้จริงศักยภาพของผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับในสัปดาห์หน้าจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสินค้าเพิ่มมูลค่าจากผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยก้าวไกลต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ